ดรประหยัดซัดปปชมติอภยศ4-4กล่าวหาว่าผิดอาญาไล่ออกมติปปชที่บิดผันต่4-4มีความผิดทางอาญาไล่ออกหนึ่งเดียวในโลกแม้ฟุตบอลเสมอกัน4-4ยังต้องยิงลูกโทษดรประหยัดพวงจำปาอาดีตรองเลขาที่การคณะกรรมการปปชลุยต่อยื่นหูเรื่องคัดค้านมติคณะกรรมการปปช4-4เป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลต่อคณะกรรมการปปชทั้งคณะ เมื่อวันที่6มกราคม2566ดรประหยัดพวงจำปาอาดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการปปรชได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการปปชเรื่องขอคัดคา้านการกระทําอันเป็นการจงใจฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายและเป็นการจงใจละเมิดอย่างร้ายแรงและต่อเนื่องโดยขอห,หยุดการกระทําที่ผิดกฎหมายและขอให้ทบทวนแก้ไขมติคณะกรรมการปปชอ,อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่15มิถุนายน2565และขอให้เพิกถอนหนังสือไล่ออกจากราชการฉบับลงวันที่26สิงหาคม2565สืบเนื่องจากตามที่คณะกรรมการปปชได้มีการประชุมครั้งที่66ทับ2565ลงวันที่15มิถุนายน2565เรื่องการชี้มูลความผิดดรประหยัดพงจำปาถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนเสียงเป็น2ฝ่ายเท่ากันมีมติ4ต่อ4เสียงดังนี้1ฝ่ายแรก4เสียงเห็นว่าทรัพย์สินของนางท่านิพาพวงจำปาภรยาไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารเงินลงทุนในบริษัท6แห่งและห้องชุดประเทศอังกฤษเป็นทรัพย์สินที่นายประหยัดพวงจำปาผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติ ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่สองสี่เสียงเหมือนกันได้เห็นว่านายประหยัดพวงจำปารองเลขาธิการคณะกรรมการปปชสังกัดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการและกำกับดูแลกิจการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภารกิจสนับสนุนเป็นงานหลักซึ่งไม่เอื้อโอกาสที่จะใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และจากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพฤติการและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าทรัพย์สินรายงานเงินฝากของนางธนิภาพวงจำปาภรยาและเงินลงทุนในบริษัท6บริษัทห้องชุดที่ประเทศอังกฤษเป็นการได้ทรัพย์สินมาโดยสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของนายประหยัดพวงจำปาผู้ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติทั้งอนุกรรมการไต่สวนก็ไม่มีการไต่สวนตามหน้าที่ว่าดรประยัติพวงจำปาได้ทรัพย์สินโดยทุจริตได้อย่างไร แต่ประธานดันไปสรุปว่าผลการลงคะแนนเสียงเมื่อมีมติที่ประชุมในเรื่องนี้ต้องถือตามความเห็นของกรรมการปปชฝ่ายที่1คือจํานวน4ี่เสียงแรกซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการปปชเท่าที่มีอยู่ว่าด็อร์ประหยัดพวงจำปาผู้ถูกกล่าวหาร่ํารวยผิดปกติโดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ กลับกลายเป็นผลร้ายต่อดรประหยัดพวงจำปาเมื่อวันที่สิสิงหาคม2565ดรประหยัดพวงจำปาจึงได้มีหนังสือโต้แยง้งการลงมติของคณะกรรมการปปชที่ไม่ชอบไม่สุจริตต่อมากรรมการปปชได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการปราบปรามการทุจริต2561รมาตรา23วรรคหนึ่งกำหนดว่าการลงมติเพื่อมีความเห็นว่า ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอรสระมีพฤติการร่ํารวยผิดปกติทุจริตหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามกฎหมายข้อนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งตามวรรคสองกำหนดให้นำมาใช้บังคับกับการลงมติ เพื่อมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติด้วยโดยอนุโลมดังนั้นการลงมติของคณะกรรมการปปชในกรณีนี้มีกรรมการปปชจำนวนสีเสียงซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการปปชทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือ8เสียงมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติการลงมติของที่ประชุมในเรื่องนี้จึงต้องถือตามความเห็นของกรรมการปปชจำนวนสีเสียงดังกล่าว ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา23โดยประธานในที่ประชุมไม่ต้องออกเสียงชี้ขาดตามที่ผู้ถูกกล่าวหากล่าวอ้างดรประหยัดพวงจำปาไม่เห็นด้วยกับข้อพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการปปชดังกล่าวโดยชี้ว่า 1. การประชุมไม่มีมติเสียงข้างมากคะแนนเสียงเท่ากันผลของการลงมติไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเป็นเอกฉันท์หาข้อยุติไม่ได้ การประชุมของคณะกรรมการปปรชครั้งที่66ทับหลงวันที่15มิถุนายน2565มีมติ4ต่อสเท่ากันโดยไม่มีเสียงข้างมากและไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีฝ่ายใดแพ้ไม่มีฝ่ายใดชนะคะแนนเสียงเท่ากันแต่ทำไมคณะกรรมการปปรชกลับชี้มูลความผิดส่งเรื่องให้อัยการยื่นขบงต่อสารให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินและไล่ออกจากราชการการกระทำดังกล่าวเป็นการจงใจกลั่นแกล้งดรประหยัดจงใจฝา่าฝืนต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมายและเป็นการจงใจละเมิดต่อดออร์ประหยัดอย่างร้ายแรงซึ่งขัดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา22เป็นเรื่องของการลงมติของคณะกรรมการปปชซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แต่ในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการปปช2,561ข้อ18ส่วนมาตรา23นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญพิเศษและเป็นการยกเว้นที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา22เว้นแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกําหนดไว้อย่างอื่น กล่าวคือเป็นการลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐปรนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรสระมีพฤติการดํารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีโทษในทางอาญากรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันนี้ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาด ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมคณะกรรมการปปช2,561ข้อ19และมาตรา23เป็นกฎหมายที่บัญญัติเรื่องสำคัญเป็นพิเศษและเป็นการลงมติที่มีโทษในทางอาญา กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ประธานมีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาดเหมือนเรื่องทั่วไปตามมาตรา22ดังนั้นมติที่ออกเสียงตามมาตรา23นั้นต้องการมติที่ชนะประเด็ะชันเท่านั้นเช่น5ต่อ3หรือ6ต่อ2ถึงจะชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาได้มีฉะนั้นจะต้องยกผลประโยชน์แห่งความสงสัยให้ผู้ถูกกล่าวหาตามหลักการดำเนินคดียายาทั่วไปอันเป็นสากลที่ใช้ทั่วทุกประเทศ ในการตีความกฎหมายตามตัวอักษรคำว่าต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นั้นต้องหมายถึงหรือแปลได้ว่าต้องมีเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่และต้องไม่ใช่มติเท่ากันดังเช่น4ต่อ4อย่างที่เป็นอยู่นี้แน่นอนหากเท่ากันก็ไม่ใช่มติที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเพราะไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะและจะถือเอาประโยชน์แห่งเสียงข้างมากไม่ได้มาย้ำประเด็นคำว่าไม่น้อยกว่า แปลความหมายว่ามากกว่าไม่ได้แปลความหมายว่าเท่ากันอย่างแน่นอนถ้าบุคคลใดแปลความหมายว่าเท่ากับหรือเท่ากันแล้วถือว่าเป็นการตีความหรือแปลความหมายให้บิดพัน์จากกฎหมายสิ่งที่ถูกต้องหรือความถูกต้องที่แท้จริงเพื่อมุ่งประสงค์ร้ายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมและจงใจประสงค์ให้ร้ายผู้อื่นโดยมาตรา23มมีเจตนาลมต้องการให้การลงมติของกรรมการปปชต้องการเสียงชนะเด็ดขาดและเป็นเอกฉันท์เท่านั้น จึงจะชี้มูลความผิดได้และไม่ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิ์หรือมีอำนาจในการออกเสียงชี้ขาดอีกครั้งด้วยถ้าหากเสียงเท่ากันต้องยกประโยชน์ให้กับผู้ถูกกล่าวหาตามหลักการการดำเนินคดีอาญาทั่วไปเป็นสากลในทุกประเทศตัดภาพเข้ามาในวันประชุมคณะกรรมการปปรชครั้งที่66ทั65ลงวันที่15มิถุนายน2565มีกรรมการ8ท่านดังนั้นการลงมติ 4ต่อ4ก็ถือว่าเท่ากันเสมอกันหาเสียงข้างมากไม่ได้คณะกรรมการกฤษฎิกาได้มีความเห็นในเรื่องเสร็จที่1178ทับ2558โดยทั่วไปหลักการหามติของคณะกรรมการ โดยการนับคะแนนเสียงนั้นแบ่งเป็น2แบบคือ 1. เสียงข้างมากแบบธรรมดาซึ่งหมายถึงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ซึ่งประกอบเป็นองค์ประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในเรื่องนั้นการงดออกเสียงลงคะแนนหรือไม่อยู่ในที่ประชุมไม่ว่าด้วยเหตุใดย่อมไม่ถือว่าเป็นการออกเสียงจึงไม่อาจนับคะแนนเหล่านั้นรวมไปกับการออกเสียงลงคะแนนของฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยได้ส่วนในรายละเอียดข้อที่2บอกว่าเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ซึ่งก็หมายถึงคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนทั้งหมดซึ่งอาจกําหนดให้เกินครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นเช่น2ใน3หรือ3าในสของสมาชิกหรือกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีในกรณีนี้การหามาติของที่ประชุมจึงต้องมีการรับคะแนนเสียงตามที่กําหนดไว้ไม่ว่าจะมีผู้ลงคะแนนเสียงเท่าใดมาประชุมเท่าใดหรืองดออกเสียงเท่าใดคะแนนเสียงที่จะถือเป็นมติได้ต้องได้รับตามจํานวนที่กําหนดไว้เท่านั้น แต่พอกลับมาดูกรณีการประชุมคณะกรรมการปปชครั้งที่66/65ในวันเวลานั้นไม่มีเสียงข้างมากแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากแบบธรรมดาหรือจะเป็นแบบข้อ2คือเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดแต่เป็นการออกเสียงเท่ากันเห็นเหนทั้งที่การลงมติชี้มูลดรประหยัดจะหาเสียงข้างมากไม่ได้แต่ต่อมาวันที่26สิงหาคม2565 ประธานกรรมการปปชพลตบรวจเอกวัชระพลประสานราชกิจกลับมีคำสั่งที่6ทับ2,565ลงโทษไล่ดอกเตอร์ประหยัดพวงจำปาออกจากราชการเอาเส้ยอย่างนั้นการกระทำดังกล่าวส่อเป็นการจงใจกันแกล้งดอกเตอร์ประหยัดจงใจละเมิดต่อดอกเตอร์ประหยัดอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมและต่อเนื่องฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีการจงใจตีความกฎหมายโดยบิดเบือน ความถูกต้องชอบทาและบังคับใช้กฎหมายผิดไปจากเจตนารม์ที่แท้จริงของผู้ร่างกฎหมายโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และยังมีคําถามว่าอาจจะเข้าข่ายการมาคับใช้กฎหมายขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและขัดแย้งกับหลักการการดําเนินคดีอาญาทั่วไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยากจะฝากให้คณะกรรมการปปชรวมถึงประธานปปชกลับไปอ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560 ในหลายๆมาตราที่ได้คุ้มครองศักดิ์ศรีของคนไทยเอาไว้ว่าต้องอยู่ในความเสมอภาคความเท่าเทียมกันอย่างไรบ้างจะได้ฉุกค,คิดว่าการใช้กฎหมายหรืออำนาจใดมาตั้งธงตรวจสอบบางคนนั้นควรจะยึดตามหลักกฎหมายแม่เอาไว้ด้วยท่านจะได้ตอบคำถามว่าพฤติการเหล่านี้จะอธิบายสังคมกันอย่างไรในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธ,ธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคลปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันมาตรา25บุคคลซึ่งถูกละเมศศิดสิทธ์หรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธ์ทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้มาตรา26การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธ์หรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมีได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยมาดูกันต่อในมาตราย7บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องใดๆจะกระทำามิได้บุคคลผู้เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพเดียวกับบุคคลทั่วไปส่วนกฎหมายอีกหนึ่งฉบับที่ต้องมาดูกันคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา23 การลงมติเพื่อมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐประนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรสระมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจ้อยธรรมอย่างร้ายแรงต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แต่ในเมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมานั้นไม่มีมติเสียงข้างมากจะไปชี้มูลดตรประหยัดและไล่ดรประหยัดออกจากราชการได้อย่างไร คดีายานั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิดจะต้องปฏิบัติต่ตอบุคคลน,นั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้เป็นถ้อยคำแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา29วรรค2ที่รับรองหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์เป็นหนึ่งในสิทธิของปวงชนชาวไทยองค์ประกอบของสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ก็มีดังนี้ ผู้พิพากษาไม่ควรมีความคิดเอ็นเอียงไปว่าจำเลยได้กระทำความผิดภาระการพิสูจน์ตกอยู่กับฝ่ายโจทก์หากมีข้อสงสัยจำเลยก็จะได้รับประโยชน์นั้นการชี้มูลดรประหยัดว่าร่ำรวยผิดปกติต่อมาได้ส่งเรื่องให้อายการเพื่อร้องต่อศาลให้ริบรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินนั้นโทษริบรัพย์เป็นโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา18วงเล็บ5ดังนั้นหลักการดำเนินคดีอาญาทั่วไปตามหลักของสากลทุกประเทศหากมีการลงมติแล้วคะแนนเสียงเท่ากัน ควรจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา29วรรค2ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะต้องปฏิบัติต่ตอบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้และวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227 ให้สารใช้ดุลพินิษวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิภากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยซึ่งสอดคล้องกับวิธีพิจารณาความอาญามาตรา184ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งการวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมากถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกัน เป็น2ฝ่ายหรือเกินกว่า2ฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากมิได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่าซึ่งสารดีกาก็ได้วางหลักเอาไว้เพื่อเป็นหลักและเป็นแนวบรรทัดฐานต่อไปตามคำพิพากษ,ษาดีกาที่6688ทับในเนื้อความที่ระบุว่า การให้สารชั้นต้นมีองค์คณะสองคนพิพากษาคาดีโดยถือเอาความเห็นของผู้พิพากษาคนหนึ่งว่าจำเลยมีความผิดและลงโทษจำเลยซึ่งเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากเป็นคำพิพากษาและถือเอาความเห็นของผู้พิพากษาอีกคนว่าจำเลยไม่มีความผิด และควรยกฟ้องซึ่งเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่าเป็นความเห็นแยง้งเป็นการขัดต่อบทบัญญัติแห่งปวิอาญามาตรา184กรณีจึงต้องพิภากษาแก้คำพิภากษาสารชั้นต้นเป็นการพิภากษายกฟ้องแม้แต่ในกรณีสารแพง่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นสว่วนและบริษัทหากมีการลงมติคะแนนเสียงเท่ากันให้ถือว่ายังหาข้อยุติไม่ได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะได้ ต้องมีมติเสียงชนะกันเป็นเอกฉันเท่านั้นแต่กรณีของดรประหยัดเป็นคดียามีโทษในทางอาญามีคะแนนเสียง4ต่อ4เท่ากันหาข้อยุติไม่ได้ควรจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาแต่คณะกรรมการปปชโดยเฉพาะประธานกรรมการปปชและนางสาวสุภาปียจิตติกรรมการปปชซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทะเลาะเบาแวงและเป็นป้อระปักกับดรประหยัดมีเรื่องพิพาทกับดรประหยัดในศาลหลายคดีกลับส่อว่าจงใจกลั่นแกล้งดรประหยัดหรือไม่ ชี้มูลความผิดดเตรประหยัดว่าร่ำรวยผิดปกติส่งเรื่องให้ายการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ริบทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและไล่ดตรประหยัดออกจากราชการเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในเกือบทุกประเทศในโลกองค์กรอิสระในกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรในกระบวนการยุติธรรมของไทย มีสำนักง,งานปปชแห่งประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้นในคดีอาญากรณีมีการลงมติเท่ากัน4ต่อ4ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดชี้มูลความผิดดำเนินคดีและไล่ออกเป็นกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบือนความถูกต้องชอบธรรมและละเมิดเสรีภาพบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา4 25 26และ27หรือไม่ โดยการตีความในมาตรา23ของในกรณีการลงมติ4ต่อ4แล้วถือว่าเป็นการชี้มูลความผิดได้ก็ถือว่ามาตรา23ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560ถือว่ากฎหมายลูกขัดแย้งกับกฎหมายฉบับแม่ และอยู่ในลำดับศัก์ที่สูงกว่ามาตราย3จึงเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้กับดรประหยัดเช่นกันนอกจากนั้นสาเหตุหลักในการตีความไม่ชอบโดยกฎหมายล้วนแล้วน่าสงสัยว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งโดยปราศจากข้อสงสัยดังจะเห็นได้จากกรรมการปปชสองท่านที่ลงมติว่าดรประหยัดร่ำรวยผิดปกติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีหลายคดีในศาลมีความขัดแยง้งกับดรประหยัดมีคดีฟ้องร้องกันหลายคดี โดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ดรประหยัดได้ชี้แจงว่ามาติ4ี่ต่อ4ไม่อาจตีความหรือแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเท่ากันเสมอกันไม่มีฝ่ายใดแพ้ไม่มีฝ่ายใด,ยดชนะแม้เรื่องของดรประหยัดจะขึ้นไปอยู่ในชั้นศาลแต่หากมีกรณีการออกมติเท่ากันอีกคงไม่มีองค์กรไหนในกระบวนการยุติธรรมอุตริตีความหรือแปลความดังเช่นที่สำนักงานปปอชอจัดการนายประหยัดในเวลานี้โดยหนังสือฉบับลงวันที่6มกราคม2565 ดรประหยัดขอให้คณะกรรมการปปชดำเนินการแก้ไขมติที่ชี้มูลความผิดในกรณีร่ำรวยผิดปกติที่ดีความโดยมิชอบและเพิกถอนหนังสือไล่ออกจากราชการโดยด่วนโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันนับแต่กรรมการปปชได้รับหนังสือฉบับนี้โดยขอให้กรรมการปปชแต่ละท่าน ให้ความเห็นส่วนตัวให้ชัดเจนเกี่ยวกับผลการลงมติ4ต่อ4ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2,561มาตรา23ว่าตามกฎหมายมาตราดังกล่าวแล้วกรณีมีเสียง4ต่อ4เท่ากันสามารถจะชี้มูลดรประหยัดได้หรือไม่และสำนักง,งานปปชมีอำนาจและสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการไล่ออกดอกอรประหยัดออกจากราชการได้หรือไม่โดยขอให้กรรมการแต่ละท่าน ทำความเห็นส่วนตัวลงในบันทึกรายงานการประชุมที่จะประชุมอันใกล้นี้ตามหนังสือของดรประหยัดฉบับนี้โดยขอให้ทาความเห็นให้ชัดเจนซึ่งดรประหยัดจะได้ขอให้สาลยุติธรรมและสารรัฐธรรมนูญเรียกรายงานการประชุมจากสํานักง,งานปปชฉบับนี้ต่อไปดรประหยัดกล่าวว่าในขั้นตอนต่อไปเพื่อจะได้ดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ที่จงใจกั่นแกล้งต่อไป เป็นการเฉพาะรายและในกรณีที่ท่านใดไม่ออกความเห็นไว้ในบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวถือว่าท่านเป็นผู้มีความเห็นในมติ4ต่อ4และชี้มูลความผิดซึ่งดร ok ประหยัดมีความจําเป็นจะต้องดําเนินคดีกับผู้นั้นจนถึงที่สุดต่อไปนอกจากนั้นกรรมการปรปรชทุกคนได้ทราบเรื่องแล้วว่าการมีมติในคดีอาญา4ต่อ4นั้นยังไม่ได้ข้อยุติและไม่ใช่เสียงข้างมาก การที่กรรมการปปชบางรายได้ชี้มูลความผิดดตอร์ประหยัดส่งเรื่องให้ัยการเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้หยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินและไล่ดต ok รประหยัดออกจากราชการเป็นการจงใจกลันแกล้งดร ok ประหยัดและผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันขอให้กรรมการปปรชยุติการกระทำเหล่านั้นหรือยุติกระบวนการและขั้นตอนที่มีชอบด้วยกฎหมายเหล่านั้น ภายในกําหนด7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ดกเอร์ประหยัดยืนยันว่ามีความจําเป็นที่จะนําเรื่องนี้ร้องเรียนต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินสารรัฐธรรมนูญฟ้องร้องคดียายาและคดีแพ่งตามสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้สิทธิ์โดยสุดจริตต่อไปสืบจากข่าวรายงาน